จะไปดูการปลูกชะอมกันบ้างค่ะตัดแล้วเก็บได้ทั้งปีเลยโอ้ยิ่งตัดยิ่งโตนะครับเอาไปกันที่จังหวัดพิจิตรครับนี่นะฮะไปดูนี่คือเรื่องราวของพี่จงรักนะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกชะอมนะที่จังหวัดพิจิตรนะเรียกว่าใช้พื้นที่ของตัวเอง5ไร่นะฮะมีการแบ่งพื้นที่นะครับในการปลูกชะอมครับคุณผู้ชมครับที่เหลือเนี่ยจะมีการปลูกผักพื้นบ้านปนไปด้วยนะฮะแล้วก็พี่จงรักนะฮะบอกว่าการปลูกชะอมเนี่ยเป็นผักที่โตเร็วนะฮะแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวก็นานฮะแล้วก็จะใช้วิธีการชำกิ่งนะฮะและนิยมปลูกในพื้นที่โล่งแจ้งนะฮะสำหรับการดูแลก็รดน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เขากันครับชะอมเนี่ยเป็นพืชที่ง่ายมากเลยสำหรับที่พี่มองนะคือการปลูกก็ง่ายตายก็ยากการดูแลก็คือว่าเราให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเป็นหน้าแล้งเนี่ยสัก3วันครั้งเนี่ยก็จะดีเลยค่ะแล้วก็เราก็ดูหนอนถ้าเป็นหนอนเราก็มีกำจัดหนอนหน่อยหนอนเนี่ยเดือนนึงครั้งนึงเดียวเองค่ะแล้วก็บำรุงรากเขาเนี่ยค่ะใช้ปุ๋ยนะคะถ้าปุ๋ยเคมีก็มียูเรียปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็นฟางเป็นขี้งัวเป็นอะไรก็ได้ค่ะเขาชอบนะครับแล้วก็พี่ก็บอกเทคนิคมาเพิ่มเติมด้วยน้องแคนดี้นะว่าชะอมเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำให้รากเขาตายได้นะครับแล้วถูกต้องพอยิ่งตัดนะชะอมยิ่งโตโหโตใหม่มาเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งแตกหนองมาเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาต้นชะอมเนี่ยก็คือเน้นเลยนะฮะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยทำให้แข็งแรงนะฮะและวิธีทำให้ต้นสวยน้องแคนดี้คืออันนี้เป็นเทคนิคเลยนะต้องตัดแต่เช้านะครับจะได้ยอดชะอมที่ไม่เขียวจนเกินไปเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันนะครับเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะประมาณวันละ300ถึง500บาทแล้วแต่ละปีนะสร้างรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปีนะยิ่งช่วงหน้าแล้งนะหรือหน้าฝนเนี่ยชะอมยิ่งมีราคาแพงถูกต้องโอ้โหสุดยอดนะไม่ธรรมดานะปลูกทีเดียวตัดยิ่งตัดยิ่งแตกได้รายได้ตลอดไปเก็บทั้งปีเลยไอเดียนะคะในการปลูกผักปลอดสารบนกระเบื้องนะฮะที่จังหวัดสตูลเลยแปลกมากนะครับมาเลยครับภาพแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วนะไปที่เรื่องราวของเกษตรกรบ้านไซทองนะฮะจังหวัดสตูลนะฮะก็เรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มสตรีนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียงนะฮะเรียกว่าเป็นการปลูกผักปลอดสารไว้กินน้องแคนดี้นะที่เหลือก็เอาไปขายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการปลูกผักบนกระเบื้องนะฮะซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยดีมากนะฮะแล้วก็กลายเป็นฐานการเรียนรู้นะฮะงามมากเลยนะสวยนี่สวยงามมากเลยสวยงามมากค่ะนะฮะเป็นการปลูกผักบนกระเบื้องของนักเรียนนะฮะแล้วก็เยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุครับทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่นะครับค่ะน้องแคนดี้ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับมีการคิดนะฮะถึงการทานผักที่ปลอดสารเคมีนะฮะก็เลยเริ่มต้นนะฮะจากการปลูกผักพืชผักสวนครัวตอนแรกปลูกไว้กินเองนะฮะจนมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการแบ่งปันแล้วก็เอาไปขายนะฮะแล้วก็ยกขึ้นแคร่นะฮะแล้วก็มีการปลูกผักบนกระเบื้องข้อดีคืออะไรรู้ไหมยังไงคะข้อดีคือการทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องก้มๆเงยๆกำลังคิดอยู่เลยว่าดีนะสูงระดับเก็บได้ใช่นะครับพี่ไม่ต้องปวดหลังปวดเอวปวดเข่าค่ะดีต่อพี่หมีใช่สังขารพี่เอง ไม่ใช่นะครับผมนะฮะคือการปลูกเนี่ยเน้นภูมิปัญญาดั้งเดิมน้องแคนดี้นะไม่พึ่งพาสารเคมีนะฮะแล้วก็การหมักดินเนี่ยคือเขาทำแบบอย่างดีนะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำนะฮะจากของเหลือใช้นะครับลดการพึ่งพาสารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เป็นหนี้นะฮะโดยการปลูกผักบนกระเบื้องเนี่ยปลูกทั้งหมด10แคร่เลยน้องแคนดี้โอ้เยอะมากนะมีทั้งผักบุ้งผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งขึ้นช่ายนะครับนอกจากได้ความรู้นะฮะจากการรวมตัวกันแล้วเนี่ยคือเขาเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนกันนะทำให้แต่ละคนที่แบบบางคนเนี่ยไม่มีรายได้เลยนะมีรายได้เสริมขึ้นมาก็ช่วยกันทำให้มีรายได้ขึ้นมาเออนะครับแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษที่ตอนนี้ผลตอบรับดีมากครับถูกต้องค่ะใครนะคะยังคิดอะไรไม่ออกทำแบบนี้ได้ด้วยดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่เจ็บหลังไม่ปวดหลังด้วยค่ะ